กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนกทม.วันนี้ฝนถล่มร้อยละ70ภาคเหนืออีสานก็หนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนกทม.วันนี้ฝนถล่มร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางก็หนักระวังฝนตกสะสมจนเกิดน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันวันที่10กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25สูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 สูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 สูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 สูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 สูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสให้ชดใช้กำอ้ำปั้นเอขึ้นมาแทนรับเข้าสังกัดเห็นความอดทนน้ำตาไหลเผยเหตุอยากอันฟอนทุกคนให้เขาชดใช้กำหักอ้ำมาก็ต้องไปหักเขาคืนอ้ำปั้นเอสุภชัยเด็กคนแรกในสังกัดดาวดวงใหม่ขึ้นแท่นแทนอ้ำ
เห็นความอดทนน้ำตาไหลอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์มาดามฟินจัดงาน 8th Celebration of Madame Fin ฉลองครบรอบ8ปีแห่งเสน่ห์ความหอมที่โดดเด่นและเปิดตัวน้ำหอมรุ่นใหม่แกลมคอลเลกชัน3กลิ่นใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวโซนเอจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องการทำงานภายหลังสลับตำแหน่งกลายเป็นผู้จัดการเกสุภชัยยกเป็นเด็กคนหนึ่งในสังกัดสถานการณ์โควิดดีขึ้นงานพรีเซนเตอร์ก็กลับมามีงานค้างๆมาจากช่วงโควิดหรือยังไงจริงก็ติดต่อมาสักพักแล้วถ่ายกันไปนานแล้วแฟนคลับมากันเยอะมากก็ไม่ขนาดนั้นทุกคนก็นึกว่าจะมา5โมงครึ่งกี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้หัวเราะชินไหมกับบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ถือว่าดึกด้วยนี่กี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนอะแอบมีตื่นเต้นไหมกับเสียงกรี๊ดของแฟนๆไม่ครับเป็นอะไรที่คุ้นเคยก่อนหน้านี้กลัวโควิดมากทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่วันนี้คนเยอะมากเขามีที่พ่นจมูกก็พ่นตามเขาที่คอก็พ่นมานี่พอพูดก็หน่อยแล้วเนี่ยแต่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนอะตัวเองยังไม่เป็นเลยค่ะก็เลี่ยงงานอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องรับแต่อย่างงานนี้จำเป็นก็ต้องมาเฉพาะพรีเซนเตอร์ที่ต้องเปิดตัวมีเยอะแค่ไหนปีนี้ไม่เยอะก็มีตัวเก่าที่ต่อกันก็ยังมีสินค้าที่หลายสัดส่วนยังไม่ได้ใช้ยินเรียนเชิญตอนนี้เด็กในสังกัดน้องเอสุภชัยยังไงบ้างเป็นน้องใหม่เราเป็นผู้จัดการก็หักเงินอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติทุกอย่างกลับกันไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้อย่างอ้ําต้องดูแลพี่เอหลายอย่างบางทีก็เรื่องเสื้อผ้าต้องโทรไปเธอใส่อะไรของเธอเนี่ยตอนหลังดีขึ้นเรื่อยๆแรกให้คำแนะนำในฐานะรุ่นพี่ในวงการเป็นเด็กคนแรกในสังกัดเราใช่ตั้งใจปั้นเต็มที่เป็นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งผันตัวเป็นผู้จัดการเขาแล้วใช่ค่ะรายได้ดียังไงก็อยากได้อะไรก็ขอเขาก็ไปหางานเองแต่เราไม่ได้เกี่ยวด้วยก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้จัดการเขาหักเท่าที่พี่เอหักอ้ำแต่หักพี่เอไม่เยอะจริงๆเราเป็นเพื่อนกันพี่เอไม่ใช่ผู้จัดการอ้ำแต่เราอยู่ด้วยกันจนเป็นเหมือนผู้จัดการกันอะไรอย่างนี้ป้านยากไหมคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้างแอบไม่เชื่อฟังบ้างผู้จัดการอ้ําหักน้องเอเท่าไหร่อยากได้อะไรก็ขอได้ไม่ได้ก็ขอครึ่งหนึ่งออกเองครึ่งหนึ่งเขายอมทุกอย่างเขายอมไม่กลัวเขาจะมาเอาคืนไถเงินเราเหมือนตอนเราทำกับเขานี่อ้ํากำลังให้เขาชดใช้กรรมอยู่นะจริงๆเขาหักอ้ํามาก็ต้องไปหักเขาคืนมีแผนตั้งรับไหมไม่มีไม่ใช่สักอย่างหัวเราะการรับงานของน้องเอร่าสกรีนแค่ไหนน้องลงไอจีเยอะมากเลยอยากจะอันฟอนเลยนะนี่ถ้าอันฟอนไม่ต้องคิดว่าทะเลาะกันนะไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะจริงๆอยากจะอันฟอนคนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอยากจะเป็นศูนย์บางทีปวดหัวอะไรแบบนี้แต่แฟนชอบพี่อ้ำกับพี่เอทำคอนเทนต์ร่วมกันจริงๆแล้วไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายวิดีโอคลิปอะไรต่างๆแต่พี่เอก็หลอกล่อเรียกอยู่ถึงยอมกลัวเขาหลอกเราถ่ายคลิปต่างๆไหมก็ถ่ายได้ถ้ามีเงินมาพยักหน้าประมาณหนึ่งมีเล็งๆไว้ไหมว่าจะพาไปเซ็นสัญญาช่องละครหรอในกล้องมันจะชัดมากเลยนะก็ต้องเก็บน้องไว้ใช้กล้องดีๆไฟดีๆแอบดีๆถึงจะสามารถออกกล้องได้ตอนนี้หุ่นดีตัวเล็กแล้วหุ่นดีมีวินัยทั้งตื่นทั้งนอนออกกำลังกายน้องเขาตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่เขามาสายเซ็กซี่กังวลเรื่องภาพลักษณ์ไหมไม่มีอะไรจะเสียแล้วมั้งหัวเราะสมมุติว่าถ้าพี่เอต้องรับบทหนึ่งอยากให้รับบทอะไร
ขาเหมือนดาวดวงใหม่เขามีความอดทนมากกว่าเราเยอะเรื่องใส่เสื้อผ้าเขานอนกับพื้นเราเห็นก็น้ำตาไหลเลยเฮ้ยพี่เอแล้วก็ไปหาเสื้อผ้าทุกอย่างเลยแล้วเขาใส่ไม่ได้จริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายให้พี่เอคือเสื้อผ้าที่ถ่ายละครแต่นางไปเอาเสื้อผ้าไซส์อ้ํามาใส่ซึ่งมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่เขาบอกว่าใส่ได้คืออ้ําให้มาใส่ถ่ายเฉยๆเหลือไม่เป็นไรก็ไม่อยากว่าอะไรแล้วคนเราพยายามที่จะเป็นสิ่งหนึ่งก็ให้กำลังใจเขาแต่มันหมายว่าจะต้องมาแทนอ้ําให้ได้ทุกวันนี้โฆษณานางถ้ามีติดต่อมาก็จะพ่วงอ้ําเข้าไปด้วยนะคะอ้ําพ่วงเอแล้วนะเขาหางานตัวเองแล้วหาให้เราด้วยเรื่องค่าตัวก็หักบ้างไม่หักบ้างส่วนงานละครจะมีไหมเร็วๆนี้ไม่มีค่ะอีกนานเลยอีกนานค่ะ